แอนนี่บรูคเดือดกลางไลฟ์ท้าคนอยากรู้พ่อของลูกโอนเงินมา100ล้านแอนนี่บรูคเดือดกลางไลฟ์ท้าคนอยากรู้พ่อของลูกโอนเงินมา100ล้านแอนนี่บรูคไลฟ์สดผ่านแฟนเพจแอนนี่บรูคเพื่อให้คนทางบ้านโทรเข้ามาคุยปัญหาชีวิตเพื่อสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังเหนื่อยและท้อแท้โดยเฉพาะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่มีสายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นผู้ชายเริ่มต้นคำถามว่าถ้าหมดประโยชน์ซึ่งการต่อการแล้วต้องจากกันไปใช่ไหมและชวนคุยไปเรื่อยๆแอนนี่จึงตอบคำถามแบบตรงๆและทวีความแซ่บขึ้นจนชายคนนั้นบอกว่าเราเปิดใจคุยกันและถามแอนนี่ถึงเรื่องเก่าเมื่อ10ปีที่แล้วว่าลูกหนูเป็นขออ.ง.นักแสดงชายคนหนึ่งหรือของใครกันแน่จนแอนนี่บอกว่านึกแล้วว่าต้องถามคำถามนี้รู้ไหมว่าคำถามนี้คือคำถามร้อยล้านบาทถ้าไม่มีเงินมากพออย่ามาถามคำถามนี้จากนั้นก็วางสายทันทีจากนั้นก็บอกกลางไลฟ์ว่าถ้าคนที่โทรมาเป็นคนไม่ดีเบอร์โทรจะขึ้นหน้าไลฟ์ทันทีเธอจึงพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของชายคนนั้นปรากฏหน้าไลฟ์และบอกให้คนโทรไปด่าเลยจากนั้นเธอจึงโทรกลับไปหาชายคนนั้นอีกสองครั้งถามว่าจะเอายังไงจนเกิดการโต้เถียงกันพร้อมท้าถ้ามีเงินก็โอนมาเลยเธอจะตอบและตอบกลับว่าคนถามเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งและเธอบอกให้ชายคนนั้นขอโทษเธอและลูกของเธอแอนนี่ยังระบายความอัดอั้นอีกว่าเธอเจอเรื่องพวกนี้มาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วถึงเวลาแล้วที่ดาราไม่ใช่พรมเช็ดเท้าของใครต่อใครอีกต่อไปเธอจะสู้เพื่อลูกมัน10ปีผ่านไปแล้วถึงจะใช่ของใครหรือไม่ใช่ของใครมันก็เป็นคำถามของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งโลกที่ชาวบ้านจะนินทาเขาว่าใครอะคำถามแบบนี้เป็นคำถาม100ล้านบาทของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวบนโลกใบนี้ทุกคนต้องเจอคำถามนี้ซึ่งคนที่สามารถจะถามคำถามนี้ได้คือ 1. ลูกของเขา 2. คนที่เอาเงิน100ล้านบาทมาให้เขาเมื่อช่วง 1-5 ปีแรกตนอาจจะไม่ได้มีปากมีเสียงแต่ตอนนี้ลูกกำลังโตและเขาเป็นคนที่ดีมากเป็นเด็กกตัญญูเรียนเก่งลูกก็รักตนมากจนตนอยากเป็นคนดีถ้าทำไม่ได้อย่างตนก็หุบปากซะถ้าอยากได้คำตอบตนมีเบอร์บัญชีให้ถ้ามีเงินไม่ถึงอย่าสารแน่ถามขอโทษที่ต้องใช้คำรุนแรงเพราะมันเป็น10ปีที่อัดอั้นในใจมาก